เจนี่เทียนโพสุวรรณนะครับและรวมถึงคู่รักต่างวัยกรีนเคลลี่ด้วยทำเอาผู้จัดคนเก่งดาวพอร์ทไทยเป็นปลื้มสุดๆหลังซีรีส์ My Melody 360องศารักที่ออกอากาศทางโมเดิร์นไนทีวีสามารถคว้ารางวัลละครสร้างสรรค์ดีเด่นจากงานประกาศรางวัลวิทยุโทรทัศน์แห่งชาติพิคเนสวนครั้งที่2ที่จัดขึ้นโดยสมัชชานักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีรายการคุณพระช่วยที่ได้รับรางวัลส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่นค่ะขณะที่คู่รักเคลลี่ธนภัทรและสากรินอัศดาพรที่มารับรางวัลนักแสดงดาวรุ่งหญิงดีเด่นและรางวัลนักแสดงสมทบชายดีเด่นก็ได้เปิดใจถึงปัญหากับคุณพ่อของสากรินว่าตอนนี้ได้ปรับความเข้าใจกันดีแล้วและตนขอจบปัญหาทุกอย่างพร้อมทั้งยินดีเปิดอกคุยอย่างลูกผู้ชายหากคุณพ่อของแฟนสาวต้องการส่วนเรื่องที่คุณพ่อสาวกรีนต้องการให้ทั้งคู่มั่นหมายกันก่อนนั้นหนุ่มเคลลี่บอกว่าคงต้องรอให้สาวกรีนเรียนจบซะก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีค่ะคือผมบอกว่านี้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเรื่องมั่นเนี่ยยังไงผมก็ให้เกียรติผู้หญิงอยู่แล้วคืออย่างที่บอกว่าน้องกรีนเขาก็ยังไม่ได้พร้อมคุณแม่เขาก็เห็นด้วยว่ายังไม่พร้อมจริงๆวันนั้นทุกคนก็เห็นด้วยนะครับว่ายังไม่พร้อมแล้วก็เรื่องมั่นนี่ก็ผมก็ต้องปรึกษาครอบครัวผมด้วยอีกทีนึงนะครับผมถามว่าผมปฏิเสธไหมไม่ได้ปฏิเสธครับคือง่ายๆเราไม่บังคับใครการมั่นนี่มันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนเพราะฉะนั้นจะให้ผมมั่นแล้วผมมั่นคนเดียวได้ไหมก็คงไม่ได้นะครับกรีนเขาเป็นคนกลางจริงผมก็ไม่อยากให้เขายืนสัมภาษณ์กับผมตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเขาจริงๆผมอย่างที่บอกผมไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นกับคุณพ่อไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราก็ได้คุยกันแล้วได้คุยกันแบบลูกผู้ชายกันมาแล้วแล้วเรื่องมันก็จบไปแล้วผมถึงบอกว่าถ้าจะมาถามผมเรื่องคลิปหรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมคงไม่ได้ไปดูนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรื่องมันไม่จบแล้วมันจะยืดเยื้อถึงบอกว่าถ้าคุณพ่อเขาจะมีอะไรคล่องใจหรือว่ายังไม่สบายใจก็สามารถที่จะติดต่อผมได้ผมพร้อมที่จะไปเจอเสมอแล้วครับส่วนที่คุณพ่อของสาวกรีนอยากให้ลูกสาวออกจากวงการบันเทิงนั้นสาวกรีนก็ยอมรับว่าคุณพ่อเคยเปรยๆเรื่องนี้กับเธออยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ได้อธิบายและปรับความเข้าใจกับคุณพ่อเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะคะกับคุณพ่อยังไม่เคลียร์กันหรอซึ่งก่อนหน้านี้เหมือนจะจบลงได้สวยงามแล้วแต่อยู่ดีมันก็เหมือนแบบว่ายังไงไม่รู้นะมันเหมือนแบบยังไม่เหมือนเดิมเหมือนว่าเคลียร์ไปแล้วมันเหมือนหนักกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเราให้พี่เคลลี่มาตอบกันค่ะค่ะบอกว่าเราไม่อยากมาอะไรนะครับพี่พร้อมแล้วอ๋อยังไม่จบอีกเหรอครับครับอันนี้เดี๋ยวอันกรีนสัมภาษณ์ไปแล้วสัมภาษณ์ผมคนเดียวดีกว่าเนาะไม่เป็นไรครับให้กำลังใจกันเหรอเดี๋ยวแหมเดี๋ยวเขาก็เนื้อโดนอีกยังไงบ้างครับพี่ที่ฟังแล้วคือจริงๆแล้วผมนึกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วตั้งนานแล้วนะครับสำหรับผมตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วก็ได้คุยกันทุกอย่างชัดเจนทุกฝ่ายชัดเจนทุกคนชัดเจนแล้วเรื่องมันก็จบไปแล้วมาวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรอีกหรอครับที่มันยังไม่จบแต่สำหรับผมในฐานะลูกผู้ชายจบก็คือจบนะครับแค่ที่ผมนึกถามมีคลิปอีกครับผมไม่ได้ดูหรอกครับคือถ้าเป็นเรื่องราวของคลิปผมไม่มีเวลาดูหรอกครับจะบอกว่าถ้าคุณพ่ออยากจะคุยกับผมจริงๆก็โทรติดต่อผมได้นะครับผมพร้อมตลอดคือคุณพ่ออยู่สงขลาถ้าคุณพ่ออยากจะคุยกับผมจริงๆก็ขึ้นมากรุงเทพก็สามารถคุยกับผมได้นะครับถ้าเป็นเรื่องของคลิปต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามันจะยืดเยื้อแล้วมันจะไม่จบแต่คุณพ่อบอกว่าเขาเล่าบรรยากาศฟังเขาบอกว่าบอกให้พี่คลี่แต่งงานเธอแบบไม่ยอมขอให้มั่นบอกให้มั่นครับผมก็บอกว่าทุกคนก็มีรูปแบบความจริงของตัวเองแล้วนะครับผมจะไม่ต่อปากต่อคำกับอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกการที่เราเป็นลูกผู้ชายอะไรที่เราพูดไปแล้วคนที่เรารักเขาต้องมีผลกระทบผมขอไม่พูดดีกว่าแต่สำหรับเรื่องมั่นเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับคุยกันไปรู้เรื่องแล้วจบไปแล้วชัดเจนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผมฝ่ายครอบครัวน้องกรีนก็เรื่องมั่นคือผมต้องให้เกียรติผู้หญิงน้องเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะมั่นหลังจากวันนั้นก็ได้คุยกันแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะคือน้องเขาก็เรียนอยู่อีกปีเดียวเขาก็เรียนจบแล้วใช่ไหมครับคือผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือการศึกษาของน้องครีมก็ผมคิดว่าอีกปีเดียวเขาก็จบแล้วเรื่องมั่นเนี่ยตอนนี้ผมว่าเรื่องนี้ครีมเขาก็คงที่
ไม่อยากจะสนใจเรื่องนี้เท่ากับเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องการงานนะครับก็อย่างที่กรีนเขาได้บอกมาแล้วว่ามีการสัมภาษณ์กรีนแล้วว่ากรีนจริงๆเองเขาก็ไม่พร้อมก็ได้คุยกันไปหมดแล้วนะครับผมถึงแปลกใจถึงมาถามผมถึงไม่ดูหรอกครับเรื่องของคลิปอะไรพวกนี้เพราะผมว่ามันจะอาจจะเป็นการสื่อสารกันให้เนี่ยมีการเข้าใจผิดนะครับแล้วจริงๆตัวพี่เคลลี่ถ้าสมมติณตอนนี้พร้อมที่จะมั่นกันหรอไม่ถ้าสมมติน้องเขาเรียนจบแล้วหรือว่ามันอะไรแล้วอะไรเงี้ยคือผมบอกว่านี้มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเรื่องมั่นเนี่ยยังไงผมก็ให้เกียรติผู้หญิงอยู่แล้วคืออย่างที่บอกว่าน้องปีนเขาก็ยังไม่ได้พร้อมคุณแม่เขาก็เห็นด้วยว่ายังไม่พร้อมจริงๆวันนั้นทุกคนก็เห็นด้วยนะครับว่ายังไม่พร้อมแล้วก็เรื่องมั่นนี่ก็ผมก็ต้องปรึกษาครอบครัวผมด้วยอีกทีนึงนะครับผมถามว่าผมปฏิเสธไหมไม่ได้ปฏิเสธครับคือง่ายๆเราไม่บังคับใครการมั่นนี่มันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนเพราะฉะนั้นจะให้ผมมั่นแล้วผมมั่นคนเดียวได้ไหมก็คงไม่ได้นะครับก็ถึงที่บอกนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตการที่เราคบกันเราก็ต้องเรียนรู้จากนิสัยใจคอกันถ้าถึงวันหนึ่งที่คิดว่าพร้อมก็คงมั่นได้ครับคือถ้าเราคิดว่าพร้อมแต่นี่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ตอนนี้ก็คืออยากให้น้องเขาเรียนให้จบก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็คุยกันมาตั้งแต่แรกว่านี่คือน้องเขายังไม่พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับยังเรียนอยู่หน้าที่การงานตอนนี้ก็กำลังรุ่งก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรอย่างนี้บอกอีกปีเดียวเขาก็จบแล้วนะครับสำหรับเรียนไหมครับถ้าพี่เหมือนเรื่องอาจจะจบแต่ก็ยังไม่จบอะไรเงี้ยไม่ซีเรียสครับเพราะว่าผู้ใหญ่ทางฝ่ายผมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผมผู้ใหญ่ทางช่องทุกคนรู้เรื่องจริงเหตุการณ์จริงทั้งหมดแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นผมสบายใจมากๆเลยครับเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกตัวผมจบแล้วคือถ้าใครไม่จบถ้าพูดตรงๆก็เป็นเรื่องของเขาเราคงห้ามอะไรใครไม่ได้แต่ผมเองผมจบไปแล้วจบไปตั้งแต่ที่เราให้สัมภาษณ์ไปตอนแรกแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่มาสัมภาษณ์ผมตอนนี้ก็ได้คุยกันไปแล้วก็มันจริงมันก็จบไปแล้วนะครับมันคงไม่ต้องมายืดเยื้อกันอีกต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของภายในครอบครัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวของน้องกรีนซึ่งตัวผมเองก็คงไม่กล้าที่จะก้าวก่ายเรื่องนี้ด้วยนะครับน้องกรีนคะในฐานะที่เราก็เป็นคนกลางแบบนี้เราเป็นก็เนี่ยขอโทษทีนะครับจริงๆอย่างที่บอกว่ากรีนนะเขาเป็นคนกลางจริงผมก็ไม่อยากให้เขายืนสัมภาษณ์กับผมตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเขาจริงๆผมอย่างที่บอกผมไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นกับคุณพ่อไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราก็ได้คุยกันแล้วได้คุยกันแบบลูกผู้ชายกันมาแล้วแล้วเรื่องมันก็จบไปแล้วผมถึงบอกว่าถ้าจะมาถามผมเรื่องคลิปหรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ไปดูนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรื่องมันไม่จบแล้วมันจะยืดเยื้อถึงบอกว่าถ้าคุณพ่อให้มีอะไรข้องใจหรือว่ายังไม่สบายใจก็สามารถที่จะติดต่อผมได้ผมพร้อมที่จะไปเจอเสมอนะครับแต่เนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราไปดูคลิปหรืออะไรอาจจะมีการเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจกับตรงนั้นเลยคืออย่างที่ผมบอกเรื่องมันจบไปแล้วครับอย่างคลิปล่าสุดมานี้พี่เคนที่ได้คุยกับทางคุณพ่อบ้างยังไม่ได้คุยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณพ่อมีอะไรข้องใจหรือไม่สบายใจท่านก็คงโทรมาหาผมเองแต่สำหรับผมจบผมนึกว่าคุยไปเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับทางน้องกรีนเนี่ยจากทางคุณแม่น้องกรีนผมก็คุยด้วยตลอดเลยนะครับอย่างเงี้ยเวลามางานหรือไปไหนผมก็จะโทรไปแจ้งให้คุณแม่ทราบว่าถ้ามีการอย่างเงี้ยน้องกรีนมาด้วยกันเราก็จะบอกถึงบอกว่าเรื่องจริงๆมันไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับมันจบไปแล้วผมถึงบอกว่าบางทีเราจะไปเอาอะไรจากอย่างพวกคลิปวิดีโอหรือคนเวลาคนใส่เขียนอะไรในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอย่าไปใส่ใจกับอะไรพวกนี้มากเลยนะครับผมก็บอกว่าทุกคนก็มีรูปแบบความจริงของตัวเองแล้วนะครับผมจะไม่ต่อปากต่อคำกับอะไรต่างๆเพราะว่าอย่างที่บอกการที่เราเป็นลูกผู้ชายอะไรที่เราพูดไปแล้วคนที่เรารักเขาต้องมีผลกระทบผมขอไม่พูดดีกว่าแต่สำหรับเรื่องมั่นเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับคุยกันไปรู้เรื่องแล้วจบไปแล้วชัดเจนทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผมฝ่ายครอบครัวน้องกรีนก็เรื่องมั่นคือผมต้องให้เกียรติผู้หญิงน้องเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะมั่นหลังจากวันนั้นก็ได้คุยกันแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้นะคือน้องเขาก็เรียนอยู่อีกปีเดียวเขาก็เรียนจบแล้วใช่ไหมครับ
ือผมคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือการศึกษาของน้องครีมก็ผมคิดว่าอีกปีเดียวเขาก็จบแล้วเรื่องมั่นเนี่ยตอนนี้ผมว่าเรื่องนี้ครีมเขาก็คงที่ไม่อยากจะสนใจเรื่องนี้เท่ากับเรื่องการเรียนแล้วก็เรื่องการงานนะครับก็อย่างที่ครีมเขาได้บอกมาแล้วว่ามีการสัมภาษณ์ครีมแล้วว่าครีมจริงๆเองเขาก็ไม่พร้อมก็ได้คุยกันไปหมดแล้วนะครับผมถึงแปลกใจถึงมาถามผมคงจะไม่ดูหรอกครับเรื่องของคลิปอะไรพวกนี้เพราะผมว่ามันจะอาจจะเป็นการสื่อสารกันให้เนี่ยมีการเข้าใจผิดนะครับแล้วจริงๆตัวพี่เคลลี่ถ้าสมมติณตอนนี้พร้อมที่จะมั่นกันหรอกไหมถ้าสมมติน้องเขาเรียนจบแล้วหรือว่ามันอะไรแล้วอะไรเงี้ยคือผมบอกว่านี่มันเป็นเรื่องของอนาคตนะครับเรื่องมั่นเนี่ยยังไงผมก็ให้เกียรติผู้หญิงอยู่แล้วคืออย่างที่บอกว่าน้องปีนเขาก็ยังไม่ได้พร้อมคุณแม่เขาก็เห็นด้วยว่ายังไม่พร้อมจริงๆวันนั้นทุกคนก็เห็นด้วยนะครับว่ายังไม่พร้อมแล้วก็เรื่องมั่นนี่ก็ผมก็ต้องปรึกษาครอบครัวผมด้วยอีกทีนึงนะครับผมถามว่าผมปฏิเสธไหมไม่ได้ปฏิเสธครับคือง่ายๆเราไม่บังคับใครการมั่นนี่มันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคนเพราะฉะนั้นจะให้ผมมั่นแล้วผมมั่นคนเดียวได้ไหมก็คงไม่ได้นะครับก็ถึงที่บอกนี้มันเป็นเรื่องของอนาคตการที่เราคบกันเราก็ต้องเรียนรู้จากนิสัยใจคอกันถ้าถึงวันหนึ่งที่คิดว่าพร้อมก็คงมั่นได้ครับคือถ้าเราคิดว่าพร้อมแต่นี่อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ตอนนี้ก็คืออยากให้น้องเขาเรียนให้จบก่อนนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วก็คุยกันมาตั้งแต่แรกว่านี่คือน้องก็ยังไม่พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับยังเรียนอยู่หน้าที่การงานตอนนี้ก็กำลังรุ่งก็ไม่ได้รีบร้อนอะไรอย่างนี้บอกอีกปีเดียวเขาก็จบแล้วนะครับสำหรับเราซีเรียสไหมครับถ้าพี่เหมือนเรื่องอาจจะจบแต่ก็ยังไม่จบอะไรเงี้ยไม่ซีเรียสครับเพราะว่าผู้ใหญ่ทางฝ่ายผมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวผมผู้ใหญ่ทางช่องทุกคนรู้เรื่องจริงเหตุการณ์จริงทั้งหมดแล้วก็เข้าใจเพราะฉะนั้นผมสบายใจมากๆเลยครับเรื่องนี้ อย่างที่ผมบอกตัวผมจบแล้วคือถ้าใครไม่จบถ้าพูดตรงๆก็เป็นเรื่องของเขาเราคงห้ามอะไรใครไม่ได้แต่ผมเองผมจบไปแล้วจบไปตั้งแต่ที่เราให้สัมภาษณ์ไปตอนแรกแล้วแล้วเรื่องราวทั้งหมดที่มาสัมภาษณ์ผมตอนนี้ก็ได้คุยกันไปแล้วก็มันจริงมันก็จบไปแล้วนะครับมันคงไม่ต้องมายืดเยื้อกันอีกต่อไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของภายในครอบครัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวของน้องกรีนซึ่งตัวผมเองก็คงไม่กล้าที่จะก้าวก่ายเรื่องนี้ด้วยนะครับน้องกรีนคะในฐานะที่เราก็เป็นคนกลางแบบนี้เราเป็นแล้วก็คุณพ่อไหมใช่ไหมคืออะไรอ่ะเหมือนเป็นตัวเชื่อมทำให้พ่อกับพี่คลี่เข้าใจกันเนี่ยขอโทษทีนะครับจริงๆอย่างที่บอกว่ากรีนนะเขาเป็นคนกลางจริงผมก็ไม่อยากให้เขายืนสัมภาษณ์กับผมตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเขาจริงๆผมอย่างที่บอกผมไม่ได้มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นกับคุณพ่อไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วตั้งแต่ครั้งที่แล้วเราก็ได้คุยกันแล้วได้คุยกันแบบลูกผู้ชายกันมาแล้วแล้วเรื่องมันก็จบไปแล้วผมถึงบอกว่าถ้าจะมาถามผมเรื่องคลิปหรือเรื่องอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ไปดูนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เรื่องมันไม่จบแล้วมันจะยืดเยื้อถึงบอกว่าถ้าคุณพ่อให้มีอะไรข้องใจหรือว่ายังไม่สบายใจก็สามารถที่จะติดต่อผมได้ผมพร้อมที่จะไปเจอเสมอนะครับแต่เนี่ยผมถึงบอกว่าเวลาเราไปดูคลิปหรืออะไรอาจจะมีการเข้าใจผิดกันเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจกับตรงนั้นเลยคืออย่างที่ผมบอกเรื่องมันจบไปแล้วครับอย่างที่ล่าสุดมานี้พี่เคลลี่ได้คุยกับทางคุณพ่อบ้างหรือยังไม่ได้คุยอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคุณพ่อมีอะไรข้องใจหรือไม่สบายใจท่านก็คงโทรมาหาผมเองแต่สำหรับผมจบผมนึกว่าคุยไปเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับทางน้องกรีนเนี่ยจากทางคุณแม่น้องกรีนผมก็คุยด้วยตลอดเลยนะครับอย่างเงี้ยเวลามางานหรือไปไหนผมก็จะโทรไปแจ้งให้คุณแม่ทราบว่าถ้ามีการอย่างเงี้ยน้องกรีนมาด้วยกันเราก็จะบอกถึงบอกว่าเรื่องจริงๆมันไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับมันจบไปแล้วผมถึงบอกว่าบางทีเราจะไปเอาอะไรจากอย่างพวกคลิปวิดีโอหรือคนเวลาคนใส่เขียนอะไรในโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆอย่าไปใส่ใจอะไรพวกนี้มากเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันจบแล้วครับมันจะมีผลครับข่าวเรื่องที่บอกว่าคุณพ่อน้องกรีนอยากให้น้องกรีนลาออกจากวงการอะไรอย่างเงี้ยครับข่าวว่าคุณพ่ออยากให้กรีนออกจากวงการนี่ทำไงคะถามจริงอันนี้อาจจะเป็นความรู้สึกของคุณพ่อที่เขามองแบบว่าอยากจะแบบว่าให้ลูกอยู่ในที่ที่ปลอดภัยมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่านะแสดงว่าก็มีการพูดถึงเรื่องนี้พ่อได้พูดกับเราไม่ได้พูดโดยตรงขนาดนั้นนะคะแต่จะ
จะแบบพูดแบบเหมือนบนขึ้นมาหรือเปล่าหรือเปลยๆขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะแต่กินก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้ากินจะทำเป็นสิ่งที่กินรักเนี่ย